สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่17มกราคมพุทธศักราช2563สมเด็จพระนิธฐถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันนี้เวลา8นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระรกณิษฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจัดถวายสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านท่าว,วังหินหมู่4ตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2532ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนจำนวนร้อยคนซึ่งมีนักเรียนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมามีครูตำรวจตะเวนชายแดงหรือครูต่อชด7เจนายครูอัตราจ้างหนึ่งคนและผู้ดูแลเด็กเล็กสองคนโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุดซึ่งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริที่ต้องพระราชประสงค์ให้ครูและนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดให้มากขึ้นอันเป็นการเพิ่มพูนปัญญาและความรู้รอบด้านอาทิ การนำนักเรียนเข้าเรียนที่ห้องสมุดและจัดให้มีการจัดหนังสือที่หลากหลายประเภทเพื่อให้ห้องสมุดนี้เป็นต้นแบบของห้องสมุดในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอีก11แห่งในสังกัดกองกำก,ก,ก,กับการตำรวจตะเวนชายแดนที่14จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันด้านการเรียนการสอนมีการสอนเสริมในรายวิชาที่เด็กมีคะแนนต่ำจากการสอบ NT และโ Ne t ็โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษทำให้เด็กมีคะแนนสอบดีขึ้น ส่วนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่นักเรียนมีวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไปสอนทำสบู่สมุนไพราจากฟักข้าวและสับประรดสบู่สครับรังไหมเดคูพาชและงานหัตถศิลป์จากกระป๋องเพื่อสร้างรายได้เสริมระหว่างนักเรียนและสามารถที่จะนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคตด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีเนื้อสัตว์เพียงพอต่อการบริโภคทั้งปลาดุกหมูป่าเป็ดและไข่ไก่ แต่พืชผักและผลไม้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนเนื่องจากพื้นที่เป็นดินภูเขามีลูกกรังมากและโรงเรียนอยู่ไกลแหล่งน้ําทางกรมชลประทานและสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปรได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ําพร้อมเครื่องสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างถังพักน้ําพร้อมก่อสร้างระบบท่อส่งน้ําเพื่อกระจายน้ําเข้าสู่ระบบน้ําเดิมของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและกิจกรรมต่างๆได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังได้ทำปุ๋ยหมักบำรุงดินเป็นการเติมสารอาหารในแก่ดินก่อนปลูกพืชและได้ปลูกไม้ผลเพิ่มเติมโดยโรงเรียนยังไม่มีไฟฟ้าใช้จึงต้องอาศัยโซลาเซลล์เป็นหลักในการผลิตกระแสะไฟฟ้าท่านี้กรมพันธ์พแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกราบบังคมทูลรายงานเรื่องการแก้ปัญหาช้างป่าตามพระราชดำริด้วยการจัดทำแหล่งอาหารและแหล่งน้ำในป่าลึก เช่นการแปลงปลูกหญ้าฝ่ายต้นน้ำรวมถึงป่งเทียมเสริมธาตุอาหารในพื้นที่โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริโครงการในพื้นที่ห้วยสักว์ใหญ่อำเภอหัวหินโครงการในพื้นที่บ้านป่าเดงเอำเภอแก่งกระจานและพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานตำบลห้วยแม่เพียงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกปร,รก่อนเสด็จพระราช,ชดํานินกลับ ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่สรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยและส่งเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้าทูและอองพระบาทรับเสด็จ ประธานองคมนตรีเป็นผู้แานพระองค์วันพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่จังหวัดสกโไทยเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี2563วันนี้เวลา14นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก,ดร,ดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวันพันธุ์ุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพ่อคุณรามคำแหงมหาราชณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอำเภอเมืองสุขโขทยัยจังหวัดสุขโขททยเนื่องในวันพ่อคุณรามคำแหงมหาราชประจำปี2563พ่อคุณรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่3ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุขโขททย พระองค์ทรงรวบรวมราชอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวางและได้ส่งผลิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นทาให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมและวิชาการต่างๆสืบทอดกันมากว่า700ปีโดยเมื่อวันที่17มกราคม2376น23พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชร,รัชกาลที่ส่ทรงคบบลักเสวนาจารึกข,ของพ่อคุณรามกําแห่งมหาราชที่เนินปราสาสจังหวัดสุโขทัย ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อคุณรามคำแหงมหาราชเพื่อที่จะเผยพ,พร,ร่พระเกียรติคุณและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ส่งมีต่อชาวไทยอย่างอเนกอน,นันต์ องคมนตรีร่วมตรวจสอบการสาธิตการทดสอบเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5ต้นแบบของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศให้กับประชาชนวันนี้ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร นายพลกรโซนรัตองคมนตรีในฐานะนานยกบุรณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และผลตรเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิร่วมตรวจสอบการสาธิตการทดสอบเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ต้นแบบจำนวนสเครื่องได้เป็นผลงานการประดิษฐ์และออกแบบของนายธงชัยเมธนาวินซึ่งได้ดำเนินการยื่นจดอนุสิทธิบตัตรต่อ,อกรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้โอนสิทธิการประดิษฐ์รวมถึงสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตรหรือว่าสิทธิอื่นๆให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปมัมภมเมื่อวันที่11ธันวาคม2562ซึ่งมูลนิธิจะนําเผยแพร่ให้ความรู้แก่หน่วยงานภาคราัฐพาคเอกชนและประชาชนทั่วไปสามารถนําไปต่อย,ยอดในการสร้างเครื่องบําบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุน่นขนาดเล็ก PM 2.5เองได้ในงบประมาณไม่เกิน3 0 0 0 0บาท โดยจะได้รับการสนับสนุนพัฒนาต่อยอดให้เครื่องมีประสิทธิภาพสูงจากบริษัทพีทีทีกลอเบิลเคม i คอลจำกัดมหาชนเพื่อรับมือกับสถานการณ์มลพิษต่อไปอันเปนการสนองพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนการสาธิตครั้งนี้มีพันเอกประเสริฐโชิช่วงเป็นผู้ควบคุมการสาธิตและมีเจ้าหน้าที่จากกรมอู่ทหารเรือกองทัพเรือร่วมปฏิบัติการทดสอบ